สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดท่านนายโนบิได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจท่านนายโนบิช่วยด้วยได้มีการโพสต์ข้อความว่าผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการออกมาแล้วฝากถึงเจ้าของเรื่องออกมาแถลงข่าวหรือให้ข้อเท็จจริงกับสังคมด้วยนะครับว่าตกลงเป็นของใครชื่ออะไรและท่านจะดำเนินคดีกับบุคคลเจ้าของเบอร์อย่างไรเนื่องจากคดีนี้ท่านทำให้ประชาชนสนใจไม่ใช่จะเงียบหายไปแบบนี้ใจคอไม่ดีเลยจะถึงสงกรานต์อีกรอบแล้วนะถ้ายังนอนนาอยู่ก็รีบไปติดต่อสอบถามพนักงานสอบสวนหรือไปติดตามคดีด้วยคดีจะถึง1ปีแล้วแต่ถ้าท่านไม่สะดวกก็แจ้งมาครับผมจะดำเนินการแทนให้จะแถลงข่าวให้แทนแล้วถ้าเจ้าของไม่ใช่ผู้ชายและไม่ได้เป็นนักกฎหมายเหมือนที่เคยกล่าวไว้ท่านจะรับผิดชอบต่อคำพูดอย่างไรรีบๆออกมาแถลงข่าวนะครับประชาชนรอฟังอยู่ถ้าไม่ออกมา FC จะโกรธเอานะ#กล่องดำเจ้าปัญหาและทนายโนบิตะก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนด้วยนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการออกมาแล้วฝากถึงเจ้าของเรื่องออกมาแถลงข่าวหรือให้ข้อเท็จจริงกับสังคมด้วยนะครับว่าตกลงเป็นของใครชื่ออะไรและท่านจะดำเนินคดีกับเจ้าของเบอร์อย่างไรเนื่องจากคดีนี้ทำให้ประชาชนสนใจไม่ใช่จะเงียบหายไปแบบนี้จะถึงสงกรานต์อีกรอบแล้วนะ FC จะโกรธเอาหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถามจริงใครตั้งฉายาว่าอิกคิวให้ฟังฉายาการ์ตูนที่เราชื่นชอบแล้วขัดจิตย้อนแย้งกับตัวบุคคลมากเขาตั้งเองฮ่าฮ่าฮ่าโหตั้งเองอายแทนเลยพวกนอนนาสมแล้วที่มานอนกองกันอยู่ที่นั่นโง่เองยุคนี้ไปไกลเกินคาดเกินคาดหมายเป็นถ้าหน่วยจะแพ้ทางนี้แหละต่างประเทศเขานำไม่เกิน2สัปดาห์ที่เมืองนอกเขาล่ะระมัดระวังที่สุดที่ใหม่มีกล้องหมดหาทางลงไม่ได้ก็ไม่ต้องหาโดดแอ๊กลงมาโลดเอาเฮยเหล่าวงแหวนช่วยกันหาตาข่ายชูชีพมารองให้อีคิวด่วนหรือจะหาสเปรย์มารอก็แล้วแต่ถ้ารีบออกมาแถลงอย่างที่คุยโวโอ้อวดพูดใส่คนอื่นไว้ก็ดีสินะตู่อุตส่าห์อยู่เงียบๆไปละพวกยังไม่ลืมอีกเหรออิคิวปวดสมองถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่ทันและอิคิวสงกรานต์ปีไหนเอ่ยโควิด1,2,3,4บราบราตัวแบบนี้ก็เคยใช้นะถ้ารุ่นเดียวกับของที่จิเคยใช้สามารถโทรเข้าไปแล้วกดวางสายเครื่องจะโทรกลับมาอัตโนมัติพอเรารับปุ๊บเราสามารถได้ยินคนทางโน้นหมดทุกคำว่าคุยอะไรกันบ้างนอกจากติดตามรถแล้วยังได้ยินมันนินทาเราด้วยแต่ทางนั้นไม่ได้ยินเราเพราะเครื่องมันออกมาแบบให้มีแต่ไม้ไม่มีลำโพงเมื่อก่อนลูกน้องชอบขโมยรถไปใช้นอกเวลางานแล้วสุภัตตานี่ใครคะเกี่ยวข้องกับฝ่ายไหนหรือฝ่ายเดียวกันกับจำเลยคะแบบสร้างเรื่องไรงี้คดีนี้
ใช่ที่หมอปลาเอาเรื่องมันใช่ไหมคะชื่อสุภัตราเหมือนเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับใครยังไงแต่ที่ทนายสูงเสียงริ้วเคยบอกว่าเป็นชายทำงานเกี่ยวกับกฎหมายคงเตรียมป้ายสีไว้ก่อนพอไม่ตรงไปตรงต่อไม่ได้ก็เลยเงียบกริบคิดว่าตอนนี้คงกำลังเตรียมสินค้าหลากหลายมาขายพร้อมกับการออกมาชี้แจงครับพี่น้องเรามาต่อกันที่คุณแอนนาบาทาไร้เงากันนะคะโดยคุณแอนนาได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มที่นี่ความจริงโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าย้ำกันอีกครั้งมีสมาชิกบางท่านหลอนไปแล้วสรุปคดีนายชัยพลหล่อลุ้นคดีที่เหลืออีก3คดีเรียงจากเบาไปหาหนัก 1. คดีไม้มะค่าแต่นัดสืบพยานโจทย์วันที่19ตุลาคม2564จำเลยวันที่20ตุลาคม2564ยังไม่เสร็จศาลนัดสืบพยานจำเลยอีก4ปากที่เหลือวันที่25มกราคม2565 2. คดีบุกลุกป่าสงวนสร้างพญานาคจำเลยทั้ง3ปฏิเสธขอสู้คดีในชั้นศาลนัดสืบพยานเดือนกุมภาพันธ์2565 1กุมภาพันธ์65สืบพยานโจทย์2กุมภาพันธ์65สืบพยานโจทย์3กุมภาพันธ์65สืบพยานโจทย์จำเลย4กุมภาพันธ์65สืบพยานจำเลย8กุมภาพันธ์65สืบพยานจำเลย3คดีน้องชมพู่นัดตรวจพยานครั้งที่2 8มีนาคม2565คนที่พูดความจริงพูดกี่ครั้งมันก็จะพูดคำเดิมหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าบอสแห่งกกอกอันนี้ตกข่าวค่ะแอดใครใครใครว่ามันบอสใหญ่กูเดี๋ยวสั่งเก็บเลยบุ้ยคักโพดแล้วจัดไปไอ้คุกๆพ่อพระเอกนางเอกแห่งบ้านกกอกไม่ต้องกลัวได้ติดคุกทุกคนห้องใต้ถุนศาลเหมือนบ้านเคยมีคนกล่าวไว้ดีใจด้วยจะได้กลับบ้านกลับบ้านเก่าหลายวันเลยคดีป่าไม้บุกลุกป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติตัดไม้ห่วงห้ามไม่รอดคุกคดีป่าไม้เตรียมเงินให้กรมป่าไม้ด้วยค่าต้นกระถินป่าที่ตัดกงเหล็กหล่อพวกมึงอยู่อันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ